วัสดีครับครับวันนี้โปรโมเตอร์ใหญ่ครับคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเปิดรายการเองครับแทนดอนจมูกบานเขียนในจอทีวีขนาดนี้สักมงคลสิทธิ์ชูโชควันนี้จะขึ้นห้าพันกับทางด้านแสงเทียนน้อยครับครับแสงเทียนน้อยมากวันนี้ยกโป้มาเองเลยแล้วก็เป็นการเล่นลมให้ชมกันก่อนครับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์กับสักมงคลสิทธิ์ชูโชคคู่เอกของรายการศึกแฟร์แท็กครับเมื่อคืนนี้ล้านเศษครับเป็นยอดแฟนๆอุดหนุนกันเป็นมวยรุ่นยักษ์นะครับรุ่นใหญ่ที่สุดในยุคนี้ที่อนุรักษ์ไว้สำหรับวงการมวยเมืองไทยเราสามคนนั้นมีสมญานามว่าแข้งซ้ายหน้าหยกนี่ครับคุณชัยพรสามสีหัวหน้าคณะเป็นผู้ถอดมงคลเองส่วนแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นั้นคุณแดงครับแดงบางบอนเป็นผู้ถอดมงคลมาชมกันครับ1-2รวมกันสดๆร้อนๆจากลุมพินีเมื่อคืนนี้ครับสู้กันตรงที่139ปอนด์สักมงคลฝ่ายแดงกางเกงแดงขอบขาวนี่ก็ปัจจุบันนี้อายุ21ปีครับแม้ที่อายุนี่น้อยกว่าทางด้านแสงเทียนน้อยถึง6ปีด้วยกันแสงเทียนน้อยนี่27ครับครับทั้งคู่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยกันในรุ่นใหญ่เรามาดูอาวุธแต่ละลูกกับที่สัดสาดกันเข้าใส่รุนแรงครับเมื่อคืนนี้แฟนมวยในสนามชอบใจคือฮากันเป็นการใหญ่ครับดูแล้วจะเห็นว่าสามคนจะใหญ่กว่านะครับคุณแม่ทางด้านสักมงคลติดชูโชคที่โดยเฉพาะครั้งหลังนี่ก็ใช้ตัวใหญ่เบียดเอาชนะเนาะนำขบวนน้องกีเฮายึดไปครับเราจะอนุรักษ์ไว้ต่อสู้กับนักมวยต่างประเทศครับซึ่งแต่ละคนนั้นตัวยักษ์ๆทั้งนั้นครับแล้วก็ถือว่าเป็นนักมวยตัวใหญ่คนเดียวของเมืองไทยในขณะนี้ครับที่สามารถจะต้อนรับมวยต่างชาติได้สักมงคลติดชูโชคครับแต่คืนนี้ก็น่าดูแล้วครับแสงเทียนน้อยนั้นไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าเตรียมฟิตซ้อมมาเพื่อตะโค่นสักมงคลครับเป็นการที่สู้กันยากหน่อยครับซ้ายต่อซ้ายจะออกอาวุธกันนี่ก็คงจะลำบากครับดูครับยกที่1กับที่2ต้นๆนั้นจะเห็นว่าทั้งคู่พยายามจะเตะร่างนะครับเจาะยางกันก่อนเพื่อเป็นการทอนทางด้านความสูงให้ลงมาครับเรียกว่าเคลียร์กันไปตามช่องขาครับเคลียร์กันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูชั้นดูเชิงกันก่อนดูจังหวะว่าควรจะทำอะไรต่อไปนะครับการเคลียร์ขานี่ไม่ใช่ว่าเป็นการเตะแบบเบาๆอะไรอย่างนั้นนะครับเตะแล้วต้องดูด้วยนะครับว่าผู้ต่อสู้ตรงไหนหลวมตรงไหนเปิดครับเป็นการแย่เชิงกันไปก่อนโดยเฉพาะขาหน้านี่ถ้ามวยหมัดมาเจอเคลียร์ขาหน้าแล้วนี่มีสิทธิ์เสียหลักล้มได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นการทำลายศูนย์ครับครับแข้งขวาของสักมงคลติดชูโชคเริ่มทำงานครับเครื่องยังไม่ร้อนนะครับคู่นี้เป็นมวยใหญ่ต้องประมาณยก3นะครับเครื่องถึงจะร้อนถึงแม้จะเป็นมวยใหญ่แต่ใหญ่แบบนี้เขาเรียกว่าใหญ่เยี่ยมยอดครับอย่างนี้ไม่ใช่ใหญ่ฟักใหญ่แฝงใหญ่มีระดับครับเรามาดูภาพช้าครับทั้งคู่อัดแข้งเข้าหากันต่อยลำตัวแล้วนี่ครับแข้งขวาของสามคนแตะอยู่เรื่อยนะครับทางด้านแสงเทียนน้อยก็ไม่ยอมครับแข้งซ้ายต่อแข้งซ้ายโอ้โปรโมเตอร์เสรีลีทวรชัยคุณชูเจริญและวีระวงมานั่งชมอยู่ด้วยสำหรับเมื่อคืนนี้ครับชมกันต่อครับยกที่3แสงเทียนน้อยก็คงจะเปิดเกมเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับดูครับตัวอาจจะดูในจอนี่จะเล็กกว่าทางด้านสักมงคลมาซ้ายต่อซ้ายครับคุณซ้ายมาฉันก็ซ้ายไปลูกนี้ขาออกไปนอกเชือกกรรมการบอกหยุดก่อนครับมาลูกนี้ครับแทงขวาแทงเข้าไปเนื้อครับยังไม่รุนแรงนะครับอาจจะว่าทั้งคู่อาจจะยังเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่นะคุณป่าครับนะแต่ว่าเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธกันรุนแรงขึ้นนะครับมวยใหญ่นั้นต้องดูกับหนังชีวิตกับดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มความสนุกกันไปนะครับสู้กันมา2ยกก็คู่ขี้สูสีครับคะแนนที่ออกมานี่ผมคิดยังออกไม่ได้ครับดูแล้วยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมาดูยกที่3ครับสามคนก็ไม่ถอยแสงเทียนน้อยเริ่มเตะซ้ายหนักๆเข้าไปแล้วแสงเทียนน้อยนั้นอาศัยรุ่นพี่ครับเริ่มแรงเริ่มหนักกันขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่2ยกผ่านไปดูครับแสงซ้ายรุ่นพี่ติดแขนแสงเทียนน้อยมีหมัดสวนเข้าไปแล้วมีทุกลูกฮะเป็นมวยใหญ่ที่มีทุกลูกครับหมัดเท้าเข่าศอกพร้อมสับครับดูให้ดีในช่วงนี้เราก็ดูสงครามแข่งกันก่อนทางด้านวงในนี่เก็บไว้ก่อน 4-5 ค่อยว่ากันใหม่
ดูครับขยับเข้ามาจอมจุมพิษครับลายนี้นี่โดยมากแกจะจุมพิษในยกที่4วันนี้จะจุมพิษหรือไม่ต้องดูกันก่อนครับปล่อยซ้ายลูกนี้หลุดถูกแข้งขวาของศักดิ์มงคลสวนครับได้ใหญ่ครับศักดิ์มงคลติดชูโชคคือจริงว่ามงคลกาเล็กไหมแต่ไม่เล็กครับมาดูแล้วแผ่นหลังนี่ใหญ่เลือกเกินครับศักดิ์มงคลก็ไม่ถอยแสงเทียนน้อยถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าหน่อยแต่ก็ไม่ยั่นครับนี่ครับเดินเข้าหาทั้งแข้งทั้งหมัดครับอัดเข้าไปตลอดเวลาอย่างนี้ต้องถือว่ารุ่นพี่ครับจะมาหนีรุ่นน้องนี่แม่มันก็อะไรอยู่27ปีครับเป็นอายุของแสงเทียนน้อยส่วนศักดิ์มงคลก็21ปีหมดยกที่3มาดูภาพช้านะครับแข้งซ้ายของแสงเทียนน้อยทำงานแต่ว่าศักดิ์มงคลก็โต้เลยแข้งซ้ายจับไถนาไม่ได้นะฮะคุณป่าครับนะลูกนี้ขนาดนำขบวนยังไถไม่ได้แล้วแสงเทียนน้อยจะไถผมได้ยังไงครับจะอาศัยตัวใหญ่หรือเปล่าฮะเลยไถไม่ค่อยได้นี่ฮะดูเกี่ยวแล้วตอนนี้คืนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ค่อยไถกันแล้วโดยมากจับได้แล้วจะคืนด้วยกันครับนะฮะนี่ครับเจ๊หลวยที่กำลังจะรวยหัวหน้าคณะแสงเทียนน้อยครับก็ภูมิกับของมาโนดบัวบุตรแล้วครับครับมาคุมสถานการณ์เองแล้วมาดูยกที่4ครับเอาละครับยกนี้แสงเทียนน้อยเริ่มเร่งเครื่องแล้วเครื่องร้อนแล้วครับหมัดนำเข้าไปแต่บางคนก็ไม่หนีก็โต้ด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาตลอดเวลาเหมือนกันนี่ครับแข้งซ้ายทำงานแข้งซ้ายทำงานพยายามเดินตรงเตะซ้ายต่อยซ้ายก็อัดเข้าไปเป็นมวยใหญ่ก็จริงแม้แต่ในด้านความรวดเร็วนี่พันเกมกันดีครับบางคนบอกว่ามวยใหญ่นี่ช้าแต่ผมว่าคู่นี้ไม่ช้าเลยนะไม่ช้าครับเครื่องร้อนแล้วก็เร็วแน่ยกนี้ครับเป็นยกที่ทั้งคู่เร่งเข้าหากันไม่มีใครยอมใครแสงเทียนน้อยรุ่นพี่สำคัญรุ่นน้องครับดูการสาดอาวุธเข้าหากันพันเกมกันดีครับซ้ายต่อซ้ายครับซ้ายไหนจะผ่านเดี๋ยวก็คงจะรู้ครับนี่เป็นยกที่4ครับกำลังเบียดกันครับเพื่อจะแย่งกันเข้าป้ายครับเป็นช่วงของวินาทีสำคัญครับในช่วงที่คู่ขี้คู่ขี้กันมายกที่4ที่5นี่ใครทำได้เนื้อจะก็เหมือนกับดวลได้เนื้อได้เพชรได้ทองนะครับสวยครับช่วงนี้ทางด้านแสงเทียนน้อยแทงเข่าซ้ายสวยๆนะหลายครั้งสามคนก็พยายามคืนด้วยแข้งซ้ายโอ้โหดันแล้วไปคืนอัดเข้าไป3-4ดอกดูครับแสงเทียนน้อยไม่ยอมโต้เข้าไปมีศอกสลับแสงเทียนน้อยดันไว้ครับสามคนต่อยซ้ายลำตัวฮุกขวาเข้าไปหน้ามาสวยครับลูกนี้แสงเทียนน้อยยังอัดเข้ามาครับจะเห็นว่ารุ่นพี่นั้นยอมไม่ได้ครับเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีรุ่นพี่นี่ครับในอดีต 3-4 ปีที่แล้วยอดมวยของราชดำเนินครับแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์ครับตอนนี้มหากินอยู่ฝั่งรุ่นพี่นี้นะครับก็ปะทะกับมวยระดับแนวหน้าทั้งนั้นติดเข้าไปเรื่อยครับดันไว้ตลอดครับสามคนทำท่าจะถอยเรียกว่าอ่อนลงไปให้เห็นนะแม่ศอกซ้ายลูกนี้ตามด้วยเข่าขวาอีกย้ำแล้วครับตอนนี้แสงเทียนน้อยเริ่มบุกเป็นการใหญ่แล้วเห็นช่องทางครับเริ่มมาเป็นชุดครับดูครับจะชุดใหญ่ๆได้หรือเปล่าแม่มาถึงแล้วนั่นพักมงคลโต้ได้แข้งซ้ายคืนหมัดซ้ายคืนทำท่าเมานิดหน่อยโอ้โหไม่ว่าครับมวยซ้อมดีมาดีบำรุงดีไม่มีหมดครับครับแฟนในสนามเฮตลอดครับช่วงนี้ทั้งคู่แลกกันอย่างเมามันครับไม่มีทักดูฮะโอ้มาโดนถ่ายลูกนี้ล้มลงไปเสียศูนย์ไหมฮะคุณป่าโดยเฉพาะในช่วงที่สำคัญล้มลงไปอย่างนี้นี่ถือว่าเข้ากองปิดหีบใส่คนแชร์ไปเลยอย่างนี้นะคุณสมมาตรครับบอกไปทางเจ๊รวยครับแสงเทียนน้อยว่าจะให้ขึ้นมาช่วยดีไหมช่วยไม่ได้ครับเข้าไปสู้ต่อหมดยกที่4ทำมาดีๆล้มแล้ว2ไฟช้าในยกที่4เมื่อสักครู่นี้ครับดูครับว่าเสียล้มลูกไหนเกี่ยวลูกนี้แล้วแทงขึ้นมาศักดิ์มงคลทำไมครับว่ายังไงครับหมาฟันลูกนี้นี่สวยงามครับเข้าเต็มคางแต่ยังไม่ถึงกับเมายังไม่ถึงกับมึนดูครับซ้ำออกมาติดกาดอีกภาพนึงครับแทงซ้ายเข้าไปศักดิ์มงคลเริ่มเป็นฝ่ายทำบ้างกับแข้งซ้ายติดกาดมีอาการนิดหน่อยสวนด้วยหมัดซ้ายเข้าไปซ้ายเข้าไปอีกเม็ดนึงโอ้โหรับไปเยอะครับคุณสมมาตรนะในยกที่4นี่ก็ผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับว่านี่ทางด้านเจ๋หลวยลูกชายครับที่เห็นหน้าเจ๋หลวยนะคือลบประชัยลูกวิ่งขวัญอดีตแชมป์ไฟเวทของราชดำเนินครับเป็นเทรนเนอร์มาคุมเองเลยยกนี้เป็นยกสำคัญอีกยกนึงครับทางด้านแสงเทียนน้อยนั้นต้องลุยให้จะไปเพราะปลายยกเกิดมาพลาดท่าซะ
ยกที่5เริ่มแรงขึ้นมาเล่าร้อนครับคู่นี้ครับต้องรีบทำคะแนนบวกครับพอยกที่4ปลายยกนี้ลบไปเยอะครับมาลงไปล่างอีกทางด้านแสงเทียนน้อยรู้สึกมาขาจะอ่อนไปนิดนะขาจะอ่อนครับอาจจะวิ่งน้อยหรือเจอตัวใหญ่ไม่ทราบได้เป็นอุปสรรคเหมือนกันในด้านมวยตัวใหญ่นี่ยังไม่มีใครยอมแสงเทียนน้อยก็พยายามอัดต่างคนก็พยายามโต้ร่างกายยังสดด้วยกันนะครับยกที่5แล้วสามมงคลนะรู้สึกจะคุมดีครับนี่ฮะสะสมหมวกกันน็อกไว้ระวังศอกระวังหมัดของแสงเทียนน้อยวงในใช้ความใหญ่เบียดเข้าไปอยู่ไม่นิ่งครับทางด้านสักมงคลนี่เป็นมวยใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้เป็นเป้านิ่งแล้วออกซ้ายออกขวาออกลีลาเชิงมวยดูครับออกเหมือนมวยเหนือชั้นกว่าครับนี่เป็นยกที่5เป็นมวยใหญ่ที่ต่อยคล้ายมวยเล็กนะฮะครับคล่องแคล่วว่องไวอาวุธได้ทุกลูกโอ้โหลูกนี้พลาดไปก้านคอซะแล้วแต่ตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแสงเทียนน้อยต้องเร่งต่อยลำตัวครับเป็นช่วงของ3นาทีสุดท้ายครับไม่ย่อท้อครับแสงเทียนน้อยต้องติดเข้ามาตลอดดูว่าจะมีอะไรมาช่วยหรือเปล่าครับปล่อยซ้ายเข้ามาแต่หมดยกสุดท้ายครับเป็นธรรมดาของมวยรุ่นน้องต้องคารวะรุ่นพี่หลังจากที่ชกกันเสร็จแล้วพันโทสุประชัยวิเชียรวงศ์ครับกรรมการวันนั้นหันไปชูมือให้ศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคครับ